จากเหตุการณ์ที่คนร้ายกราดยิงครูและผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณหมู่3บ้านแบรอตำบลหนองแรดอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีบริเวณทางเข้าที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองพบว่าหลังเกิดเหตุบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านแบรอเป็นไปอย่างเงียบเหงาครูและนักเรียนต่างยังคงตกใจและอาลัยกับการจากไปของครูอับดุลรอฮิมดือเระซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นผู้ที่อัธยาศัยดีกับทุกคนทั้งในโรงเรียนและคนในหมู่บ้านซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นระดับประถมศึกษามีครู11คนนักเรียนกว่า200คนโดยพบว่าครูและนักเรียนยังคงทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันตามปกติแต่ไม่ได้มีการเรียนการสอนเพราะต่างยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่พบว่าภายในโรงเรียนมีทหารพรานและชุดคุ้มครองหมู่บ้านคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้านเพื่อนบ้านครูที่เสียชีวิตบอกว่าครูทุกคนเสียใจและยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จำเป็นต้องมาสอนหนังสือเด็กเพราะเป็นหน้าที่ของครูทุกคนถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าในเมื่อเรามีหน้าที่นี้แล้วคือเรายังมีเด็กนักเรียนที่รอเราอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ถึงจะกลัวยังไงเราถือว่าเราก็ต้องมาทำหน้าที่ของเราตรงนี้ส่วนจะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรนี้ก็คือนั่นก็สุดแล้วแต่นอกจากนี้การที่ขาดบุคลากรทางการศึกษาไปก็ส่งผลถึงปัญหาที่จะตามมาทั้งในเรื่องการศึกษาของเด็กๆและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นถามว่าถ้าครูขาดไปนี่มีปัญหาไหมก็มีปัญหาแน่นอนเพราะตอนนี้น้องก็ย้ายไปหนึ่งเนี่ยคือภาระงานก็คือต้องแบ่งกระจายให้ครูคนอื่นแล้วก็แกมาเสียไปอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าที่เหลืออยู่ก็ต้องรับภาระงานตรงนี้ให้เต็มที่ส่วนที่ว่าแกเป็นคนในพื้นที่ไหมคิดว่าครูทุกคนเขาก็ต้องมีวิธีการรักษาตัวเองยังไงให้ปลอดภัยส่วนที่บ้านของครูผู้เสียชีวิตก็มีเพื่อนครูและเพื่อนบ้านรวมทั้งเพื่อนนอกพื้นที่ต่างทยอยมาเยี่ยมครอบครัวครูผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องและต่างให้ความเห็นว่าครูไม่ใช่เป้าหมายของคนร้ายเชื่อว่าเป้าหมายน่าจะอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตด้วยกันมากกว่าเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านที่เคยถูกลอบยิงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่รอดชีวิตทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานมาดู